ครับก็สวัสดีครับผมเสกสรรนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมรถนิสสันซิลฟี่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับหรือตัว SV นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันดีกว่าครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหน้าของตัวรถนิสสันซิลฟี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากไฟด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับไฟด้านหน้าเขาจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับเป็นไฟฮาโลเจนแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้นะครับผมไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้นะครับกระจังก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมเป็นทรง V shape โครเมียมนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตกแต่งด้วยรังผึ้งกระจังรังผึ้งนะฮะส่วนสีนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับเป็นรหัสสีของเขาคือ KBD นั่นเองนะครับไฟตัดหมอกมีให้ครบนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมนะครับสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังรอบคันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูรอบๆนะฮะส่วนแม็กก็จะเป็นแม็กนะครับล้ออันลอยขนาด16นิ้วนะครับเป็นล้ออันลอยลมดำนะครับขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยตรงกระจกมองข้างนะครับส่วนมือเปิดประตูด้านนอกก็จะเป็นสีเงินโครเมียมนะครับแล้วก็พร้อมปุ่มสมาร์ทคันทรีมาให้นะครับคิ้วขอบประตูก็จะเป็นสีเงินโครเมียมทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะยาวไปรอบบานประตูเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรอบคันนะครับมือเปิดประตูด้านนอกจะเป็นสีโครเมียมส่วนถังน้ำมันจะอยู่ด้านขวานะครับอยู่ด้านขวาของตัวรถนะครับจุน้ำมันทั้งหมด50ลิตรนั่นเองนะครับ50ลิตรนะครับด้านท้ายนะก็จะเขียนว่าเซลฟี่แล้วก็ในนี้ SV ก็เป็นรุ่น SV เป็นตัวท็อปสุดนะครับผมสปอยเลอร์มีมาให้ครบนะครับสเกลด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนสีสวยครับสีนี้สวยดูสปอร์ตมากเลยอารมณ์จะประมาณนี้นะครับอารมณ์จะประมาณนี้นะครับส่วนกุญแจจะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสนิดนึงนะครับอันนี้คือกุญแจของเซลฟี่ทำไมไม่โฟกัสเนี่ยพอเราล็อกประตูใช่ป่ะพอเราล็อกปุ๊บกระจกเขาจะพับอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอสตาร์ทชึ่งขึ้นมาเนี่ยกระจกเขาก็จะกางออกอัตโนมัติเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันเลยดีกว่าครับล็อกอยู่นี่แหละปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็ชึบตัวประตูเข้ามาปั๊บนะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะครับของตัว SV ตัวนี้นะครับจะเป็นโทนสีดำเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำเลยนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากประตูด้านในก่อนแล้วกันไอตัวประตูด้านในนะครับมือเปิดก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับสีโครเมียมแล้วก็ตกแต่งด้วยพลาสติกสีเทานะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายคาร์บอนเห็นไหมฮะคาร์บอนสีเงินตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนุ่มนะครับสีดำนะครับระบบเซ็นทรัลลงเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ครบนะครับผมล็อกกระจกบานเลื่อนก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมแค่ประตูก็หรูแล้วนะครับภายในก็จะตกแต่งด้วยพลาสติกนะครับพลาสติกสีเทาๆลมดำหน่อยนะครับตรงช่องแอร์เนี่ยฮะเกาะช่องแอร์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปัดลดแสงสว่างของเจ้าตัวหน้าปัดนะครับตัวหน้าปัดตรงนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพับกระจกมองข้างนะครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับVTC ควบคุมประสิทธิภาพมีมาให้แน่นอนครับแล้วก็พวกแท็กชั่นคอนโทรลอย่างเงี้ยฮะเซลฟี่จะมีมาให้นะครับพวกระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอะไรเงี้ยฮะตัวนี้ก็เปิดฝากระโปรงด้านท้ายนะครับแล้วก็ปรับระดับไฟสูงไฟต่ำได้ถึง3ระดับนะครับมีมาให้เล่นด้วยด้านล่างนิดนึงจะเป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันนะครับซึ่งถังน้ำมันเราจะอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งคนขับนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้นะครับส่วนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วครับแล้วก็พร้อมปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มไอ้ควบคุมตรงหน้าปัดมิเตอร์ตรงนี้นะครับปรับเปลี่ยนโหมดได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลื่อนสไลด์เมนูได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวพวงมาลัยนะครับเขาจะสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเลื่อนสไลด์ออกสไลด์เข้าได้นะครับจะปรับตรงนี้ฮะชึบนะปรับสูงต่ำได้แล้วก็สไลด์ออกสไลด์เข้าได้นะแล้วก็ตัวปุ่มสตาร์ทหรือพุชสตาร์ทนี่ก็จะอยู่ด้านในนิดนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มพุชสตาร์ท
นะครับแล้วก็ส่วนหน้าจอจะเป็นเครื่องเล่นของ Kenwood นะครับเป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วนะครับไฟฉุกเฉินก็จะอยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยเห็นไหมฮะกรอบสีเทานะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับผมครบเลยนะครับปรับอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาได้นะครับคอนโซลกลางก็จะตกแต่งด้วยคาร์บอนสีเงินนะครับเกียร์ Xtronic CVT นะครับพร้อมปุ่มสปอร์ตโหมดมีมาให้ครบนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นโอ้รู้ครับรู้เขาจะสโลปลงมาเล็กน้อยนะครับจิ้มตัวนี้มาปุ๊บโอ้มันติดคันเกียร์ไปนิดนึงจะเป็นช่องจุดชาร์จแบต1จุดมีมาให้1จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถถอดออกเขียนได้เป็นที่เขียนบุหรี่อะไรเงี้ยสามารถเก็บลุงเก็บเหรียญได้แล้วก็ใส่ไว้ช่องนั้นชึบเข้าล็อกประมาณนี้นะครับส่วนคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วนะครับสามารถถอดตรงนี้ได้เบรกมือนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถสไลด์ได้เดี๋ยวผมขอเปิดไฟนิดนึงเดี๋ยวขอเปิดไฟนิดนึงนะครับสไลด์ได้เป็นที่พักแขนเนี้ยได้นะครับสไลด์กลับก็ได้นะครับตรงเกียร์ตรงนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามันมืดมากเลยนะฮะด้านในนะครับด้านในก็จะมีจุดเชื่อมต่อ USB แล้วก็ไอ้ HDMI นะครับขออภัยนะครับ USB แล้วก็ HDMI จะอยู่ตรงเก๊ะตรงคอนโซลกลางนะครับถ้าหาไม่เจอก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวไหนบ้างแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กก็สแตนดาร์ดนะครับคู่หน้านะครับแอร์แบ็กคู่หน้าที่เก็บของก็เวลาเปิดก็จะสโลปลงมาก็คือจะไม่ตกทึ่งลงมานะฮะตัวกระบะเนี่ยเปิดแล้วปุ๊บมันจะตกลงมาเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะค่อยๆสโลปลงมาแบบรู้ๆนะให้อารมณ์แบบรู้ๆนั่นเองนะครับก็กว้างลึกนะฮะเก็บเอกสารอะไรประมาณนี้นะครับไหนอีกก็ประมาณนี้นะครับซิลฟี่ของเรานะครับส่วนตัวด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นไฟเห็นไหมฮะไฟส่องปฏิทินนะครับเปิดคู่เปิดแยกได้ไมค์ก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นช่องเก็บแว่นนะครับเป็นช่องเก็บแว่นอันนี้คือคอนโซลด้านหน้าของตัวเซลฟี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปนั่งตรงด้านหลังเลยนะครับเอาแบบวันเทคเลยแล้วกันนะเปิดดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะครับมีแอร์ตอนหลังให้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่พักแขนก็จะมีแก้วน้ำที่ใส่แก้วน้ำให้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องที่เราจะยื่นมือล้วงไปเอาของอะไรเงี้ยฮะจะอยู่ตรงคอนโซลกลางเผื่ออยากใส่ไม้กวงไม้กวาดที่มันเหลื่อมเข้ามาตรงห้องนี้ได้ก็ใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังนิดนึงนะครับตัวท้ายนะครับท้ายคันตัว SV ก็จะมีกล้องให้1ตัวนะครับตัว SV มีกล้อง1ตัวนะครับสัมภาระด้านท้ายนะครับก็จะกว้างลึกไปเลยอะลึกลงแล้วก็ลึกเข้าไปอีกนะฮะต้องบอกว่ากว้างขวางมากนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับมีอะไรมียางอะไร1เส้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์แม่รุ้งแม่แรงต่างๆจะอยู่นี่หมดเลยนะครับโอ้กว้างมากๆนะครับนี่โอเคความจุก็510ลิตรนะครับถ้าเป็นด้านท้ายของตัวซิลฟี่คันนี้โอเคโอเคนะครับอ้อผมลืมบอกไปนะครับตัวซิลฟี่นะครับดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับหน้าหลังเลยล้อหลังแล้วก็ล้อหน้านะครับจะเป็นแบบดิสเบรกทั้งหมดเลยนะครับที่เบรกทั้งหมดแต่ว่าไอ้ตัวล้อหน้าเขาจะเป็นแบบมีคลีปแบบระบายความร้อนนะฮะตัวด้านหลังก็จะเป็นริดเบรกปกตินะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับเป็นหล่อๆรู้ๆหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพาชมนิสสันซิลฟี่ตัว SV หรือตัวท็อปนั่นเองนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ